สวัสดีครับวันนี้ในสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียวเราไปดูวิธีง่ายๆในการปรับรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ Android ให้เป็นโทนสีขาวดำแบบ Grayscale กันครับซึ่งทำได้ง่ายๆไม่ต้องลงแอปอะไรเลยครับวิธีแรกแตะไอคอน Settings แตะแว่นขยายแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า Grayscale ครับเมื่อพิมพ์แล้วให้แตะคำว่า Grayscale ที่แสดงขึ้นมาจากนั้นแต่เปิดสวิตช์ Grayscale เพียงเท่านี้การแสดงผลของ Android ก็จะกลายเป็นขาวดำในทุกหน้าทุกแอปแล้วครับถ้าต้องการปิดก็ให้แตะไอคอน Settings แตะแว่นขยายพิมพ์ค้นหา Grayscaleแต่เลือก Grayscale อีกครั้งแล้วปิดสวิตช์ Grayscale หน้าจอก็จะแสดงสีเหมือนเดิมแล้วครับแต่ถ้าคุณพิมพ์คำว่า Grayscale แล้วไม่พบไม่เป็นไรครับเรายังสามารถปรับได้ด้วยการแตะไอคอน Settings เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะ About Device แล้วมองหาหัวข้อ Build Number ถ้าหาไม่เจอหรือว่าคุณใช้ Android 7.0 ให้แตะหัวข้อ Software Info ครับให้แตะหัวข้อ Build Number ติดต่อกัน7ครั้งครับเพื่อเปิดโหมด Developer เมื่อเปิดแล้วข้อความจะแสดงขึ้นให้ทราบด้านล่างครับจากนั้นให้แตะปุ่มลูกศรมุมบนซ้าย2ครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลักของ Setting เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะ Developer Options ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งมากมายเลยครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างค้นหาคำสั่งSimulate Color Space แต่บนคำสั่งนี้ในตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาเลือก Monochrome Masking ครับเพียงเท่านี้หน้าจอ Android ของเราก็จะแสดงผลแบบขาวดำแล้วครับถ้าต้องการกลับไปแสดงผลตามปกติให้แตะ Icon Settings แตะ Developer Options แตะเลือกคำสั่ง Simulate Color Space แล้วแตะ Turn Offเพียงเท่านี้การแสดงผลของเราก็จะกลับไปแสดงสีตามปกติแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกันนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Android มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ